สวัสดีค่ะวรากรสมุนไพรนะคะวันนี้พอดีกับที่ว่าเถาวัลย์หลงต้นที่บ้านนะคะเขากำลังออกดอกทั้งสองสีเลยก็คือสีม่วงกับสีขาวเราก็เลยพาเพื่อนๆมาชมเถาวัลย์หลงจริงๆต้นเถาวัลย์หลงเราเคยทำคลิปแล้วทั้งสองครั้งนะคะแต่ในเมื่อเขาออกดอกเราก็เลยอยากจะพูดถึงเขาอีกสักครั้งหนึ่งนะคะต้นเถาวัลย์หลงเนี่ยถ้าในตำราเก่าของอาจารย์ชั้นหาวิธีนะคะระบุเอาไว้ว่าใบคล้ายใบหญ้านางแต่ใบบางกว่าท้องใบมีพายปลอกคือสำคัญของเถาวัลย์หลงนะคะบางทีเราไม่เห็นดอกเขาเนี่ยเห็นแค่ต้นกับเถากับใบเนี่ยลักษณะสำคัญเลยต้องมีลักษณะแบบนี้ค่ะเป็นมันวับวับแบบเนี้ยคือสิ่งที่เรียกว่าพายปลอดแล้วก็คนโบราณเขาจะเชื่อว่าต้นไม้ต้นไหนที่มีพายปลอดถือว่ามีเทวดารักษาอันนี้คือเป็นความเชื่อมาตั้งแต่โบราณเลยนะคะถ้าไม่มีปลอดเนี่ยเราสังเกตว่าคนเมื่อก่อนเนี่ยเราจะเห็นว่าเขาจะมีการไปหาปลอดปลอดเมื่อก่อนเป็นสารชนิดหนึ่งที่สามารถล่อได้ทำได้มีวิธีการที่จะล่อปลอดเพื่อเอามาใช้เป็นส่วนประกอบในวัตถุมงคลกันอยู่เสมอแต่พืชบางต้นอย่างเช่นเถาวัลย์หลงต้นเนี่ยค่ะเขาจะมีพายปลอดโดยธรรมชาติเพราะฉะนั้นไม่ว่าต้นไม้ต้นอะไรจะเป็นเถาวัลย์หลงเป็นเถาวัลย์หลงเป็นพัตตบะหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่ถ้าลองว่ามีพายประหลอดแบบเนี้ยเขาถือว่าจะเป็นของทนสิทธิ์มีฤทธิ์ตามธรรมชาตินี้เป็นความเชื่อถือกันมาตั้งแต่โบราณนะคะในหนังสืออาจารย์ชั้นหาวิธีได้ระบุชื่อเอาไว้ว่าเถาวัลย์หลงเนี่ยมีชื่ออีกชื่อหนึ่งว่าเถาหมาหลงโบราณเคยเล่าไว้ว่าเป็นของศักดิ์สิทธิ์อยู่ทางอำเภออุตรดิตถ์เพราะเป็นเมืองลับแลแต่ในสมัยนี้หายากสมัยนี้ก็คือสมัยที่หนังสือเล่มนี้เขียนก็ประมาณปีพ.ศ.2400กว่าหรือ500ต้นไม่แน่ใจนะคะหรือยากที่จะรู้จักเพราะเถาวัลย์หลงนี้มี2ชนิดคือดอกขาวตัวผู้ชนิดดอกม่วงเป็นตัวเมียต้นใบเถาเหมือนกันสรรพคุณใช้ได้ทั้ง2อย่างถ้าได้ทั้ง2อย่างจะดีมากปลูกไว้กับบ้านตามซุ้มประตูลอดเข้าลอดออกถ้าผู้ใดลอดไปแล้วทำให้เกิดงวยงงหลงไหลหรืออีกประการหนึ่งทำให้เกิดความเมตตาสงสารแก่ผู้ปลูกแต่ในตำราโบราณท่านกล่าวไว้ว่าถ้าผู้ใดพบเห็นในป่าไปข้ามเข้าอาจทำให้เกิดงวยงงหลงไหลกลับบ้านไม่ถูกหรือเรียกว่าหลงป่าถ้าผู้ใดจะปลูกให้เหมาะสมต้องปลูกทั้งตัวผู้ตัวเมียว่านชนิดนี้ใช้ได้ทั้งใบต้นดอกและรากจริงๆเถาวัลย์หลงไม่น่าจะเรียกว่าเป็นว่านนะคะน่าจะเป็นไม้มงคลกลุ่มไม้ทนสิทธิ์ที่มีฤทธิ์ตามธรรมชาติมากกว่าทีนี้เรามาดูตาเฉยเซียนว่านตัวจริงนะคะพูดถึงเถาวัลย์หลงไว้ว่าอย่างไรบ้างตาเฉยบอกว่าเถาวัลย์หลงเป็นไม้เลื้อยโตไวใบรูปไข่ใต้ใบมีสีขาวนวลจัดเหมือนใบระบาดคือเขาเป็นไม้กลุ่มเดียวกันค่ะวงผักบุ้งแล้วก็พวกเดียวกับใบระบาดแต่ว่าลักษณะใบจะแตกต่างกันดอกคล้ายดอกผักบุ้งมี2ชนิดตัวผู้ตัวเมียชนิดหนึ่งใต้ใบมีสีขาวจัดดอกเป็นสีขาวบางตำราว่าชนิดนี้เป็นตัวผู้แต่บางตำราว่าเป็นตัวเมียชนิดหนึ่งใบจะเล็กกว่าชนิดแรกและใต้ใบจะขาวนวลเลื่อๆเท่านั้นดอกสีม่วงตามความเห็นของตาเฉยชนิดนี้น่าจะเป็นตัวผู้มากกว่าเพราะไม่ว่าจะเป็นสมุนไพรหรือว่านทั่วไปมักจะเรียกต้นที่มีสีออกโทนแดงว่าเป็นตัวผู้เสมอส่วนต้นที่เขียวเขียวขาวขาวจะเรียกว่าเป็นตัวเมียก็สรุปก็คือเถาวัลย์หลงนะคะจะเรียกว่าตัวผู้หรือตัวเมียเนี่ยมันยังเป็นความสับสนอยู่ถ้าในตำราเก่าเนี่ยจะระบุว่าดอกสีขาวเป็นตัวผู้ดอกสีม่วงเป็นตัวเมียแต่ในท้องตลาดในปัจจุบันนะคะหรือแม้แต่ที่บ้านเนี่ยที่ร้านเนี่ยก็จะเรียกว่าสีม่วงตัวผู้สีขาวเป็นตัวเมียเพราะฉะนั้นถ้าจะถามหานะคะถามแบบระบุสีดอกเถอะหรือไม่ก็ต้องคือยังไงก็ต้องมีคู่กันน่ะการปลูกเขาต้องปลูกคู่กันอยู่แล้วตาเฉยบอกว่าเถาวัลย์หลงมีขึ้นอยู่ตามป่าเขาทั่วทุกภาคของประเทศไทยคนเดินป่าจะสั่งนักสั่งหนาว่าเวลาเข้าป่าอย่าเดินข้ามเถาวัลย์หลงเด็ดขาดไม่เช่นนั้นท่านจะหลงป่าเดินวนเวียนอย่างนั้นหาทางกลับออกมาไม่ได้เลยเรื่องนี้ตาเฉยได้ยินมาจนชินหูแต่ไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่จนเมื่อ30กว่าปีที่แล้วได้ไปประจำอยู่ที่หน่วยป่าไม้ซึ่งอยู่ใกล้ๆกับเขานางนมเขานางนมเป็นเขาลูกเล็กๆรูปร่างคล้ายไข่เอาฝาขนมคกขนาดยักษ์ไปวางครอบเอาไว้บนพื้นนั่นแหละหรือพูดซื่อๆก็คือคล้ายนมสาวเข
ขาลูกนี้กลมๆเล็กๆแบบว่ายืนอยู่บนยอดเขาก็จะมองเห็นตีนเขาโดยรอบทุกด้านเลยปกติไม่ว่าจะไปพักอยู่ที่ไหนก็ตามพอมีเวลาว่างตาเฉยชอบเข้าไปเดินดูต้นไม้ว่านยาตามป่าเขาอยู่เป็นประจำจนติดเป็นนิสัยเชื่อไหมว่าจากยอดเขาลูกเล็กๆที่มองเห็นตีนเขาอยู่ใกล้ๆนี่เองแต่พอเดินตรงลงมาทีไรไม่เคยถึงตีนเขาสักทีมันเดินวนเวียนรอบเขาอยู่อย่างนั้นแหละจากระยะทางไม่เกิน300เมตรต้องใช้เวลา 3-4 ชั่วโมงกว่าจะออกมาได้และไม่ใช่แค่ครั้งเดียวแต่เป็นประจำเลยก็ว่าได้มีครั้งหนึ่งเดินจนเหนื่อยหิวน้ำจึงเดินไปนั่งพักแล้วมองไปมองมาอ้าวนี่มันเถาวัลย์หลงตัวผู้นี่หว่าจากนั้นจึงเริ่มสังเกตโอ้โหเถาวัลย์หลงเต็มไปหมดทั้งเขาเลยคือปกติจะก้มมองแต่บนพื้นรอบตัวไม่ได้มองขึ้นไปดูข้างบนตั้งแต่นั้นมาตาเฉยขึ้นเขานางนมไม่เคยหลงอีกเลยทำให้นึกถึงคำของพรานโบราณว่าเถาวัลย์หลงนี่แปลกถ้าใครรู้จักแล้วเดินข้ามจะไม่เป็นไรแต่ถ้าไม่รู้จักแล้วไปเดินข้ามเป็นต้องหลงป่าทุกรายที่แปลกกว่านั้นก็คือแม้คนที่รู้จักแต่ไม่ทันระวังไม่ทันมองไปเดินข้ามเข้าก็ยังหลงเหมือนกันคือเรื่องของตำนานเถาวัลย์หลงกับการหลงป่าน่ะเราว่ามีทุกป่าดงดิบเลยนะอย่างเขาใหญ่เนี่ยเราก็เคยได้ยินคนเล่าว่าอีกไม่กี่ร้อยเมตรนะคะเขาจะเดินพ้นออกจากป่าหลุดมาถึงตรงบริเวณที่เขาจอดรถทิ้งเอาไว้แล้วเขาก็เดินวนอยู่อย่างนั้นแหละคือหาทางออกไม่เจอจนมีคนมาทักคือเถาวัลย์หลงเนี่ยค่ะเขาจะไม่ออกหรือจะไม่ออกฤทธิ์หรือฤทธิ์ของเขาจะหมดจะเกิดจาก2อย่าง1คือข้ามโดยที่รู้ว่าเป็นเถาวัลย์หลงถ้าอย่างเงี้ยจะไม่ออกฤทธิ์2ขณะที่คนกำลังหลงจากฤทธิ์ของเถาวัลย์หลงอยู่เนี่ยถ้าใครเข้ามาทักเนี่ยก็จะรู้สึกตัวขึ้นมาแล้วก็จะหายจากอาการหลงเพราะฉะนั้นก็การเดินป่ามันก็ไม่ควรเดินคนเดียวอยู่แล้วอะเนาะแต่ถ้าเดินคู่กันไปก็หลงทั้งคู่นั่นแหละค่ะแต่ถ้าว่าเดินไปคนละจุดแล้วคนนึงไม่ได้ข้ามและอีกคนนึงข้ามเนี่ยก็ยังจะสามารถช่วยกันได้เนาะคือเราว่านะคนที่หาของป่าทุกคนน่ะน่าจะมีประสบการณ์จากการหลงป่าจากการเดินข้ามเถาวัลย์หลงทั้งที่รู้ตัวและไม่รู้ตัวมาแล้วกันทั้งนั้นใครที่เคยมีประสบการณ์ตรงนี้นะคะก็เล่าสู่กันฟังมาบ้างก็จะเป็นการเติมเต็มข้อมูลนะคะที่สำคัญก็คือเถาวัลย์หลงเวลาที่เขาอยู่ในป่ามันไม่ได้สังเกตเห็นดอกเห็นใบชัดแบบนี้มันก็จะเหมือนเถาวัลย์ทั่วๆไปหรือว่าท่อนไม้ทั่วๆไปแล้วลองสังเกตดูนะคะแม้กระทั่งในรูปที่คลิปที่ถ่ายให้ดูเนี่ยปกติเถาของต้นไม้ถ้าเราสังเกตเนี่ยเถาเขามักจะเลื้อยขึ้นข้างบนนะคะจะเป็นเถาลังจืดเถาอะไรก็ช่างเถาสลิดเถาอะไรแต่สังเกตไหมคะว่าเถาวัลย์หลงอ่ะเขาจะชอบเลื้อยลงดินเพราะฉะนั้นโอกาสที่เราจะไปเผลอเดินข้ามในป่าเนี่ยมันมีเยอะมากลองสังเกตนะคะใครปลูกแล้วลองสังเกตเลยว่าเถาวัลย์หลงเนี่ยถึงเวลานึงเนี่ยเขาจะชอบเลื้อยลงดินเหมือนกับจงใจที่จะให้เราข้ามไม่รู้นะอันนี้เป็นความรู้สึกของเราเองเพราะว่าเราว่าเขาก็ผิดจากต้นไม้อื่นๆที่เขาจะพยายามเลื้อยขึ้นข้างบนชนิดที่ว่าถ้ามีไม้ใหญ่สูง5เมตร10เมตรหรืออะไรเนี่ยเขาก็จะพยายามเลื้อยขึ้นข้างบนแต่ว่าเถาวัลย์หลงอ่ะจะเลื้อยลงข้างล่างเพราะฉะนั้นก็จะเป็นความแปลกที่เป็นเอกลักษณ์ของเขาที่เราสังเกตได้นะคะว่าเขามักจะเลื้อยลงข้างล่างเลื้อยลงดินก็คนที่ไม่เชื่อเรื่องแบบนี้ก็ถือซะว่าเป็นนิทานสนุกฟังเพลินๆเนาะแต่ว่าคนที่เขารู้เรื่องของเถาวัลย์หลงดีอ่ะทุกคนเขาก็จะรู้ฤทธิ์ของเขาดีว่าเป็นยังไงเถาวัลย์หลงของป่าอาถรรพ์ป่าอะไรต่างๆไม่ใช่เรื่องที่เราจะมาลบหลู่หรือว่าไม่เชื่อถือได้ถ้าคุณได้หลุดเข้าไปในเขตของป่าหลุดเข้าไปในเขตของเขาซึ่งมีเจ้าของเนี่ยเขาก็มีขนบมีธรรมเนียมมีวิธีปฏิบัติป่าก็มีกฎของป่าบ้านก็มีกฎของบ้านทุกที่มีกฎของเขาถ้าเราคิดว่าเราไม่สนใจมันเป็นแค่เรื่องงมงายหรืออะไร ก็ภาวนาให้คุณได้ออกมาจากป่าอย่างปลอดภัยก็แล้วกันนะคะเพราะฉะนั้นก่อนที่จะเข้าป่าจริงๆควรศึกษาหลายๆเรื่องหนึ่งทั้งสัตว์ป่าที่มีอยู่ในป่านั้นเพื่อเราจะได้ระวังตัวได้ถูก2ให้มีผู้นำทางที่ชำนาญแล้วก็3กฎของป่าคืออะไรบ้างเราก็ควรจะท่องจำให้ขึ้นใจแล้วก็อย่าไปทำอะไรที่เป็นการผิดกฎของป่าเพื่อความปลอดภัยของเราแล้วก็คณะของเรา
วันนี้วรากรสมุนไพรก็ขอฝากเรื่องของเถาวัลย์หลงไม้อาถรรพ์แห่งป่าดงดิบไม้อาถรรพ์แห่งป่าลึกไม้อาถรรพ์แห่งเมืองลับแลเรื่องเล่าตำนานที่สืบสานกันเล่าขานกันมาอย่างยาวนานและเป็นที่รู้จักกันดีของคนที่เคยเดินป่าและหาของป่าทุกๆคนสวัสดีค่ะ